สวัสดีค่ะวันนี้มาทำชีสเค้กง่ายๆกันจ้าชีสเค้กของคนเยอรมันนะจ๊ะเนาะคนเยอรมันชอบกินเค้กง่ายๆแบบไม่ต้องยุ่งยากเนาะจ้ะทำง่ายแต่อร่อยจ้ะชีสเค้กใส่ส้มจ้ะส้มหนึ่งกระป๋องจ้ะนี่เอาน้ำออกจ้ะแล้วก็มีไข่สามลูกสามฟองจ้ะผิวมะนาวจะใช้เป็นแบบเป็นลูกก็ได้จ้ะเราขูดเอาเนาะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นบีโอหรือเปล่าแบบสารมีสารอะไรหรือเปล่าเนาะเราก็สื่อเป็นซองเอาจ้ะนี่ผิวมะนาวก็มีเนยจ้ะแป้งผงฟูน้ำตาลวานิลาแล้วก็ครีมชีสจ้ะเราจะใช้ถาดแบบนี้จ้ะแล้วก็เอากระดาษไขรองนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้ะใส่ส่วนผสมลงไปจ้ะไข่น้ำตาลวานิลาครีมชีสจ้ะเราจะเขียนส่วนผสมไปให้ใต้คลิปจ้ะว่าใส่เท่าไรเนาะผิวมะนาวจ้ะเนยละลายจ้ะแป้งกับผงฟูไว้ทีหลังจ้ะใส่แป้งจ้ะผงฟูจ้ะใส่ในพิมพ์เลยจ้ะเปิดไฟไว้เลยจ้ะ180องศาเดี๋ยวไฟร้อนเราก็เอาไปอบเลยเอาส้มวางจ้ะวางไปเรื่อยๆจ้ะใส่ผลไม้อย่างอื่นก็ได้จ้ะลูกไอ้แอปริโคตก็ได้จ้ะเป็นกระป๋องเนาะใส่ส้มก็อร่อยจ้ะใส่พวกเบอร์รี่ก็ได้จ้ะเคอร์เรนซ์สีแดงก็สวยจ้ะลูกเคอร์เรนซ์สีแดงเนาะจะได้สีสวยมากจ้ะคนเยอรมันเขากินเค้กแบบทับง่ายๆกันจ้ะแบบผสมแล้วก็เอาไปอบเนาะไม่ยากจ้ะไม่ต้องแต่งสวยอ่ะที่แต่งสวยๆก็คือในร้านเขามีจ้ะแต่ว่าส่วนมากจะไม่มีเขาส่วนมากเขาจะทำแบบถาดกันเนาะง่ายๆจ้ะในร้านแบบถาด
ส้มกระป๋องหนึ่งก็จะพอดีเลยจ้ะกับเค้กเรานะห่างหน่อยก็จะเหลือหน่อยนึงแล้วก็แซมไปเลยจ้ะเอามันไปหาตรงไหนที่ว่างๆใส่ไปเลยหรือว่าจะกินก็ได้จ้ะไม่ต้องเอามาใส่นะโอเคจ้ะเอาไปอบ30นาทีจ้ะเสร็จแล้วโอ้หน้าเกือบไหม พักไฟให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะจ้ะเนาะข้างในว่าสวยหรือเปล่าสีเหลืองไปหน่อยตรงนี้เนาะเข้มไปหน่อยขอบนี่ก็ไม่ยุบแต่ตรงกลางเพราะว่าตอนปาดเนาะจ้ะเนาะปาดไม่เสมอเนาะจ้ะสวยเนาะทำสัก3ชิ้นเนาะหั่นจ้ะอร่อยตรงกลางชิ้นหน่อยรู้ว่าจะเอาชิ้นใหญ่ๆเอาชิ้นหน่อย3ชิ้นเนาะชิ้นใหญ่นี่ชิ้นใหญ่เป็นคนไม่ค่อยพิธีพิถันจ้ะไม่สวยนี่จ้ะเห็นไหมโอ้ยไฟก็ไม่สวยเนาะลองทำดูจ้ะง่ายๆไม่ต้องทำฐานง่ายนิดเดียวผสมกันแล้วเอาไปอบเนาะจ้ะเนาะง่ายนิดเดียวแล้วก็อร่อยด้วยจ้าลองทำดูเนาะจ้าเนาะจ้าชอบก็กดชอบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปเนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า